จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจเกิดวิกฤตแม้ว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นแต่ผู้ประกอบการยังจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ปัจจุบันการนำเอาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเข้ามาใช้ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงได้เปิดตัว Textile Square Digital Platform ครั้งแรกบนโลกออนไลน์ใช้เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อสิ่งทอของประเทศมุ่งเน้นด้านคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและคำนึงถึงความเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างอุตสาหกรรมให้ยั่งยืนบนแพลตฟอร์มนี้จะรวบรวมผู้ผลิตผู้ขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสิ่งทอจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมผู้ประกอบการรายย่อยวิสาหกิจชุมชนและดีไซเนอร์ตั้งเป้าภายในปีนี้จะมีผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานเข้าร่วมในแพลตฟอร์มจำนวน 1,000 รายเราเห็นว่าจริงๆแล้วในอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยถ้าคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมจริงๆเขาก็จะรู้จักกันเองแต่คนที่นอกวงการเนี่ยก็จะไม่รู้จักว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอพวกนี้เนี่ยเป็นใครบ้างเราอยากเห็นตรงนี้มีความเชื่อมต่อกันระหว่างผู้บริโภคนะครับกับผู้ผลิตก็คือสร้างเป็นเว็บไซต์ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่ให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เรียนรู้ว่าจริงๆอุตสาหกรรมสิ่งทอบ้านเราเนี่ยมีขีดความสามารถในการแข่งขันขนาดไหนมีผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างที่สามารถจะขายไปสู่ตัวผู้บริโภคได้บ้างซึ่งอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่แสดงศักยภาพให้เกิดการค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจและในขณะเดียวกันกับธุรกิจกับผู้บริโภคได้ด้วยสำหรับTextile Squareนะครับจะเป็นทูอย่างนึงที่ทำให้สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับเพราะว่าถ้าท่านหาวัสดุใหม่ๆเจอท่านสามารถมีคอนเนคชั่นกับซัพพลายเออร์และไบเออร์ที่ชัดเจนท่านก็สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของตลาดได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยไอเดียใหม่ๆในเรื่องของเทรนด์สีไอเดียใหม่ๆของงานวิจัยเนี่ยมันจะช่วยทำให้ท่านสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของท่านเนี่ยไปสู่ยุคดิจิทัลรวมทั้งสามารถที่จะคอนเนคนะครับกับตลาดต่างประเทศได้ในอนาคตครับนอกจากนี้สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอยังสร้างโอกาสใหม่ช่วย SME สิ่งทอไทยปี2565สอดรับกับนโยบายของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิด้วยการส่งเสริมศักยภาพด้วยมาตรฐานเช่นมาตรฐานมอกผ้าความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตรายมอกสิ่งทอสำหรับสถานพยาบาลและมอกหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวรวมทั้งฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่างๆอาทิ Thailand Textile Tech Smartแฟบริกคูโมดฉลากเสื้อผ้าเบอร์5รวมถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมกับมาตรฐานคาร์บอนในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น0หรือ Net Zero ในประเทศไทยตามนโยบายของภาครัฐแนวทางการดำเนินงานนับเป็นโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงปี2565นี้โดยทุกท่านสามารถร่วมสร้างโอกาสได้ที่ www.textilesquare.org